ห้องไต่เสื้อลามใช้ไล่ขึ้นหอโฉมยงจมูกน้องนางก็โดคิ้วโค้งหุ่นวงรูปเคี้ยวสาวใดว่าสวยสวยก็ยังไม่ถึงครึ่งเตียวใส่เสื้อดอกลายสีเขียวสวยนักเที่ยวที่ตรึงถึงใจผมดกอกตึงตึงตึงถึงใจจริงๆปลอมแปลงแต่งเติมทุกสิ่งหรือว่าของจริงตามวัยเสื้อลายตัวนี้ขอสวยดีใครน้อถือให้ขอจับดูหน่อยได้ไหมนิ้วมือหรือไม่เสื้อลายคนดีขอจับแต่เสื้อจะไม่ให้ถูกเนื้อน้องสวยจริงเนื้อทองเสื้อลายของน้องตัวนี้ราคาเท่าไรซื้อมาจากไหนคนดีแต่งตัวสวยอย่างนี้คนดีมีแฟนหรือยังถ้าหากสามวัยไม่เป็นของใครยังโสดวันนี้ที่ต้องขอโทษโปรดคิดเห็นใจเถิดนาอย่าเคืองอย่าแค้นขอเป็นแฟนควงแขนรอยชังหากเจ้าไม่มีที่หวังขอจองน้องนางนาทีนี้ราคาเท่าไรซื้อมาจากไหนคนดีแต่งตัวสวยอย่างนี้คนดีมีแฟนหรือยังถ้าหากสามวัยไม่เป็นของใครยังโตวันนี้พี่ต้องขอโทษโปรดคิดเห็นใจเถิดนาอย่าเคืองอย่าแค้นขอเป็นแฟนควงแขนรอยทั้งหากเจ้าไม่มีที่หวังขอจองน้องนางนาทีนี้สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้ก็มาพบกับรายการสื่อสัมพันธ์ทกส.กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดตรังครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท.ตรัง FM 91.25 MHz และรับชมรับฟังทางออนไลน์ได้ที่ www.trangradio.net ครับวันนี้วันศุกร์ที่15กันยายน2560ครับวันนี้มาพบกับผมสมนึกคำประไพครับผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับวันนี้คุณฟังครับก็เช้ามาก็ธรรมดาแหละครับตอนนี้ช่วงแรกเราก็จะคุยในเรื่องของดินฟ้าอากาศบ้านเราก่อนนะฮะวันนี้ตื่นเช้ามาก็อากาศแจ่มใสพอสมควรนะครับแต่พอมาช่วงเที่ยงครับคุณฟังก็เริ่มที่จะครึ้มเข้ามานะแล้วก็ฝนก็โปรยปลายมาเล็กน้อยในเมืองนะครับก็ทำให้ชุ่มฉ่ำแต่คงจะไม่ดีสำหรับพี่น้องชาวสวนยางนะครับเพราะว่าถ้าฝนตกแล้วเนี่ยก็ในวันต่อไปก็คงจะรายได้ก็จะไม่มีนะครับเพราะพี่น้องชาวสวนยางก็คงจะต้องอาศัยกับดินฟ้าอากาศนะครับถ้าวันไหนฝนฟ้าเอื้ออำนวยไม่ตกมาก็สามารถที่จะมีรายได้เกิดขึ้นในวันต่อๆไปนะครับแต่ถ้าวันไหนฝนตกแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นที่น่าเห็นใจนะครับพี่น้องชาวสวนยาง
ช่วงนี้ราคายางก็ยังไม่สู้ดีเท่าไหร่นักนะครับก็ต้องค่าใช้จ่ายในครัวเรือนก็ต้องประหยัดกันนะฝากไปถึงพี่น้องชาวประมงนะครับช่วงนี้เนี่ย อากาศเริ่มที่จะแปรปรวนนะครับเพราะว่ามีพายุเข้าอยู่เป็นเนืองๆนะครับที่ละแวกบ้านเรานะครับก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับพี่น้องชาวประมงก็ต้องก่อนที่จะออกไปประกอบอาชีพนะครับก็ต้องดูดินฟ้าอากาศก่อนนะฮะเพราะว่า อย่างที่เคยบอกแล้วนะครับว่าเมื่อออกอาชีพชาวประมงเนี่ยนะครับเมื่อออกไปในทะเลนี่มีแต่น้ำกับฟ้านะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นถ้ามีลมพายุเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะเป็นอันตรายนะฮะจะเสียหายไม่ว่าจะทางชีวิตและทรัพย์สินนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับจากเราธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เกษตรโดยเฉพาะลูกค้าเราก็มีหลายๆท่านนะครับที่ประกอบอาชีพประมงกันอยู่ในแถบไม่ว่าจะอำเภอกันตังอำเภอสีเกาหรือทุ่งยาวนะครับตลาดทุ่งยาวอำเภอปะเหลียนหรืออำเภอหาดสำราญก็ดีนะครับที่ประกอบอาชีพประมงก็ฝากด้วยความเป็นห่วงเป็นใจนะฮะก่อนที่เราจะมาคุยในเรื่องสาระที่จะมาบอกกล่าวกันวันนี้นะครับก็คงจะให้คุณฟังได้ฟังเพลงกันก่อนสักเพลงหนึ่งพร้อมกับสิ่งที่น่าสนใจแล้วเรามาคุยในเรื่องรายละเอียดสิ่งที่น่าสนใจวันนี้ครับเชิญครับสลากออมทรัพย์ธ.ก.ส.ชุดเกษตรมั่งคั่งได้ออมเงินได้ดอกเบี้ยได้ลุ้นรางวัลที่1จำนวน10ล้านบาทถึง36ครั้ง
เปิดรับฝากตั้งแต่วันที่18กันยายน2560ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาธ.ก.ส.ให้มากกว่าสินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบทแจกแล้วแจกจริงกับเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแจกรถกระบะ Toyota Hilux Vigo ถึง 25,000 คุ้มหลายเลยทวีโชคธ.ก.ส.ได้ทั้งดอกเบี้ยและรางวัลวันนี้ขอบคุณธ.ก.ส.จริงๆค่ะแจกว่าเงินกลางใดคิดถึงเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคธ.ก.ส.นะคะรับฝากวันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาค่ะครับคุณผู้ฟังครับก็เงินฝากทวีโชคอย่างที่สปอร์ตว่าไว้นะครับยิ่งช่วงนี้นะครับยิ่งออมยิ่งดีทวีโชคยกกำลัง3ครับคุณผู้ฟังช่วงนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่จะเชิญชวนนะครับคุณผู้ฟังที่ต้องการที่จะสะสมนะครับในเรื่องของเงินฝากประเภทออมทรัพย์นะครับยิ่งตอนนี้ก็มีเงินฝากประเภทนึงก็คือเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคซึ่งมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลนะครับลุ้นรางวัลกันมากมายเลยทีเดียวซึ่งมีโชคถึง3ชั้นนะครับชั้นที่1ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับทองนะครับรับตั้งแต่ตัวผู้ที่ฝากตั้งแต่วันที่1สิงหาจนกระทั่งไปถึงวันที่31ธันวานะครับส่วนโชคครั้งที่2ก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลระดับจังหวัดนะครับก็โดยปกติในแต่ละปีก็มีปีละ2ครั้งก็คือครั้งแรกก็เดือนกรกฎาคมเดือนครั้งที่2ก็ประมาณเดือนมกราคมของปีถัดไปนะฮะส่วนโชคครั้งที่3ก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลระดับประเทศอีกปีละ1ครั้งอันนี้ก็หลังจากที่ลุ้นครั้งที่1และครั้งที่2ของระดับจังหวัดแล้วนะครับหางบัตรที่เหลือนะครับก็จับเป็นสัดส่วนของแต่ละจังหวัดในประมาณเดือนกุมภาของปีถัดไปเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นลุ้นโชคเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะลุ้นกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวก็จะว่ากันในเรื่องของรายละเอียดนะฮะในรุ่นในการลุ้นโชคชั้นที่1นะครับคุณผู้ฟังครับก็สำหรับคุณผู้ฟังที่ฝากเงินออมทรัพย์ชวีโชคเพิ่มยอดในแต่ละเดือนนะครับไม่น้อยกว่า 1,000 บาทท่านก็มีสิทธิ์ลุ้นโชคในชั้นที่1ก็เป็นทองคำหนัก1บาทเดือนละ50รางวัล นะครับซึ่งในแต่ละครั้งนะครับก็เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมนะครับก็ผู้ที่โทษครับผู้เริ่มตั้งแต่ผู้ที่ฝากในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็จับสลากไปแล้วจับรางวัลไปแล้วนะครับเมื่อวานวันที่14เป็นครั้งแรกนะครับก็มีผู้โชคดีไปแล้วเดี๋ยวถ้ามีรายชื่อมีทางแถบบ้านเรานะครับเดี๋ยววงก็จะมานำเรียนให้ทราบนะครับเพิ่งไปจับกันระดับประเทศเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็เมื่อวานก็ได้จับกันไปแล้วนะครับสำหรับในครั้งที่1ส่วนครั้งที่2นะครับผู้ที่ฝากในเดือนกันยาคือสำหรับผู้ที่ฝากในเดือนนี้นะครับก็จะไปจับรางวัลกันวันที่12สิงหาถ้าโทษครับ12ตุลานะครับนั่นก็คือครั้งที่2สำหรับผู้ที่ฝากในเดือนกันยาก็คือเดือนนี้พี่ที่สามารถจะลุ้นก็ในวันที่12ตุลาคมนะครับสำหรับผู้ที่ฝากในเดือนตุลาคมก็จะไปลุ้นในวันที่9พฤศจิกายนนั่นก็คือครั้งที่3ส่วนครั้งที่4สำหรับผู้ที่ฝากในเดือนพฤศจิกายนก็จะไปลุ้นครั้งที่4ในวันที่14ธันวาคมแล้วครั้งสุดท้ายนะครับผู้ที่ฝากในเดือนธันวาคมก็จะไปลุ้นครั้งสุดท้ายในวันที่11มกราคม2561นั่นก็คือโชคชั้นที่1ที่คุณผู้ฟังที่ฝากยอดเพิ่มในแต่ละเดือนนะครับในแต่ละเดือนก็สามารถที่จะลุ้นโชครางวัลยังมีสิทธิได้สิทธิในการลุ้นรางวัลอีก4ครั้งครับคุณผู้ฟังครับถ้าคุณผู้ฟังเริ่มฝากตั้งแต่เดือนนี้เดือนหน้าแล้วก็เดือนต่อๆไปอีก4ครั้งนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะลุ้นทองคำหนัก1บาทเดือนละ50รางวัลอีก4ครั้งนะครับเพราะว่าครั้งที่1เนี่ยเราลุ้นไปแล้วนะครับเมื่อวานนะฮะส่วนโชคครั้งที่2ครับคุณผู้ฟังครับสำหรับเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคยกกำลัง3ลุ้นโชคครั้งที่2ก็ลุ้นระดับจังหวัดนะครับซึ่งครั้งที่1เนี่ยเราก็จับไปแล้วในจังหวัดตรังของเราก็คือไปจับกันที่สาขานายงเป็นเจ้าภาพนะครับเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับส่วนครั้งที่2นี่เราก็จะจับกันประมาณเดือนมกราคม2561นะครับสำหรับผู้ที่ฝากตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะฮะก็อย่างน้อยเงินฝาก
ทุก 2,000 บาทที่คงอยู่กับในบัญชีไม่น้อยกว่า3เดือนนะครับท่านก็จะมีสิทธิ์ที่จะลุ้นรางวัลออมทรัพย์ทวีโชคครั้งที่2ในเดือนมกราคมซึ่งเดี๋ยวใกล้ๆที่จะจับรางวัลนะครับก็คงจะได้ดำมาเรียนในเรื่องของรางวัลนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาก็เป็นรางวัลที่1ก็เป็นรถยนต์โตโยต้า4ประตูถึง2รางวัลที่ในรางวัลที่1ส่วนรางวัลหลังๆก็มีเรื่องของรถจักรยานยนต์นะครับในมีโทรทัศน์มีทองคำหรือ โทษครับก็มีพัดลมแล้วก็แม้กระทั่งรางวัลสุดท้ายนะครับเป็นข้าวสารถึง50กิโลนะครับเดี๋ยวใกล้ๆใกล้ออกรางวัลคณะกรรมการเขาจะกำหนดนะครับว่ารางวัลในการจับออมทรัพย์ทวีโชคระดับจังหวัดจะเป็นอะไรบ้างนะฮะแต่ว่าก็คงผมก็คิดว่านะครับก็คงจะไม่รางวัลที่1ก็คงจะไม่หนีหลีกไปหนีไปจากรถยนต์นะครับเพราะที่ผ่านๆมารางวัลที่1ส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นรถยนต์แต่ส่วนจะเป็นกี่คันนั้นก็ต้องรอดูวงเงินนะครับจำนวนปริมาณเงินที่คุณผู้ฟังลูกค้าฝากไว้นะครับถ้ามีจำนวนปริมาณเงินที่เงินฝากไว้มากๆนะครับก็ทางธนาคารก็สามารถที่จะกำหนดวงเงินในการซื้อของรางวัลมาจับสลากได้มากมากเพิ่มยิ่งขึ้นนะฮะส่วนโชคชั้นที่3ก็อย่างที่บอกไว้นะครับว่าหลังจากที่จับรางวัลครั้งที่1ที่2ของระดับจังหวัดแล้วก็รวบรวมหางบัตรที่พลาดโอกาสในระดับจังหวัดนะครับก็จับสุ่มเป็นสัดส่วนนะครับของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศนะครับก็ไปรวมกันระดับประเทศแล้วก็จับรางวัลครั้งใหญ่ที่ระดับประเทศในส่วนกลางนะครับซึ่งมีรางวัลถึง250รางวัลครับคุณฟังมีมูลค่าถึง5ล้าน8แสนบาทขอโทษครับมีทั้งหมด130รางวัลซึ่งมีมูลค่าถึง24ล้าน9แสน34,000บาทนะครับนั่นคือรางวัลส่วนกลางที่จะจับกันในระดับประเทศก็รางวัลที่1ก็เป็นรถยนต์ Toyota Fortuner นะครับถึง5คัน5รางวัลรางวัลที่2ก็เป็นรถยนต์ Toyota Hilux Revo นะครับ6คัน6รางวัลรางวัลที่3ก็เป็นรถยนต์ Toyota Yaris นะครับ15คัน15รางวัลแล้วก็รางวัลสุดท้ายนะครับเป็นจักรยานยนต์ Yamaha 125รางวัลนะครับซึ่งในรางวัลเหล่านี้เนี่ยรวมมูลค่าถึง24ล้าน9แสน40,000บาทนะครับแล้วก็รวมทั้งสิ้นทั้งหมด130รางวัลที่จะไปจับรางวัลระดับประเทศหลังจากที่รางวัลเหล่านี้เนี่ยจะนำหางบัตรหลังจากที่จับรางวัลที่จับรางวัลที่ระดับจังหวัดนะครับในครั้งที่1แล้วพร้อมกับในครั้งที่2นะครับแล้วก็จะรวบรวมสุ่มหางบัตรไปจำเป็นโควต้าของแต่ละของแต่ละจังหวัดนะครับแล้วก็ไปรวบรวมกันระดับประเทศจับรางวัลใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในการลุ้นรางวัลออมทรัพย์ทวีโชคนี่มีหลายชั้นนะครับชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3ชั้นที่1ก็อย่างที่ว่านะครับเป็นการลุ้นในรายเดือนนะครับเป็นทองคำหนัก1บาทถึงเดือนละ50รางวัลนะครับชั้นที่2ก็คือจับรางวัลระดับจังหวัดนะครับครั้งที่1ครั้งที่2ก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละระดับจังหวัดนะครับว่าเป็นผู้กำหนดเองว่ารางวัลมีประเภทใดบ้างนะครับแต่ก็รางวัลที่1ที่ผ่านมาของจังหวัดตรังเราก็ไม่หนีไปจากรถยนต์นะครับซึ่งคราวที่แล้วก็อย่างที่นำเรียนนะครับว่าเป็นรถยนต์ถึง2คันนะฮะส่วนรางวัลครั้งที่3ก็อย่างที่ผมนำเรียนไว้แล้วนะครับว่ามีถึง130รางวัลเป็นรถยนต์ Toyota Fortuner รถยนต์ Hilux Revo แล้วก็รถยนต์Yaris เพราะครั้งสุดท้ายก็คือรถจักรยานยนต์ Yamaha นะครับนั่นก็คือเป็นเงินฝากประเภทหนึ่งที่ได้นำมาเรียนให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบนะครับซึ่งช่วงนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจนะฮะที่คุณผู้ฟังมีให้เกียรติติดตามฝากตรงนี้นะฮะมีมากพอสมควรนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์อีกอันหนึ่งในประเภทชิงรางวัลก็มีเป็นสลักออมทรัพย์ครับคุณผู้ฟังซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังเข้าฮอตนะครับเพราะว่าในวันที่18เนี่ยซึ่งวันจันทร์นี้แล้วนะครับก็จะเริ่มรับฝากนะคุณผู้ฟังที่สนใจนะครับก็ต้องเข้าไปจับจองฝากกันตั้งแต่วันที่18เป็นต้นไปนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยถ้าหมดแล้วหมดเลยนะครับเพราะว่าการฝากเนี่ยมีข้อจำกัดอยู่ก็คือ
มีการกำหนดวงเงินรับฝากไว้ทั้งหมด 60,000 ล้านนะครับเป็นการรับฝากหน่วยละ100บาทนะครับซึ่งสามารถที่จะลุ้นรางวัลเงินรางวัลได้ถึง10ล้านบาทนะครับสำหรับรางวัลที่1เสี่ยงหมวดนะครับส่วนรางวัลที่1ต่างหมวดมีถึง59รางวัลรางวัลละ 20,000 บาทรางวัลที่2มี180รางวัลรางวัลละ 10,000 บาทนะครับรางวัลที่3มี600รางวัลรางวัลละ 5,000 บาทรางวัลที่4มี 1,200 รางวัลรางวัลละ 2,000 บาทรางวัลที่5มีถึง 6,000 รางวัลนะครับรางวัลละ 1,000 บาทแล้วก็มีเลขท้าย4ตัวนะครับมี 60,000 รางวัลรางวัลละ90บาทสุดท้ายก็คือเลขท้าย3ตัวมี 1,200,000 รางวัลรางวัลละ45บาทซึ่งรวมรางวัลทั้งหมดมี 1,260,040 รางวัลนะครับเป็นเงินทั้งหมดที่ธนาคารจะต้องจ่ายเงินรางวัลในแต่ละงวดถึง83ล้านบาท83,780,000 กว่าบาทนะครับนั่นก็คือเป็นเงินรางวัลในเงินสลากออมทรัพย์ชุดเกษตรมั่งคั่งนะครับซึ่งตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังครับก็จะคุณผู้ฟังครับก็ฝากบอกต่อๆกันไปนะครับว่าวันที่18ซึ่งวันจันทร์นี้แล้วนะครับที่ทางธกส.จะรับฝากเงินประเภทสลากออมทรัพย์นะครับก็เรียนเชิญคุณผู้ฟังที่ให้ความสนใจนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็อยากขอฝากบอกไปยังคุณผู้ฟังที่พลาดโอกาสในคราวที่แล้วในเรื่องของเงินฝากออมทรัพย์ทวีสินนะครับช่วงนี้ธนาคารก็จะเปิดรับฝากในเรื่องของเงินฝากออมทรัพย์เกษตรมั่งคั่งนะครับชุดละ1หมายเลขถ้าเราเรียกง่ายๆนะครับก็คือหมายเลขละ100บาทนะครับก็ชุดหน่วยละ100บาทนะฮะทีนี้ในการฝากนะครับก็จะระยะเวลาการฝากก็ฝากได้3ปีนะครับฝาก3ปีจะได้ดอกเบี้ยได้รับดอกเบี้ยร้อยละ25สตางค์ต่อปีหรือถ้าคิดว่าในครบ3ปีท่านก็จะได้ดอกเบี้ย75สตางค์ต่อ1หน่วยนะครับทีนี้ก็มีข้อกำหนดนะครับข้อกำหนดก็คือผู้ที่ถอนคืนก่อนครบกำหนดจะไม่ได้รับดอกเบี้ยนะครับคือหมายความว่าฝากไม่ครบ3ปีนะครับท่านก็จะไปเวรคืนเนี่ยก็จะไม่ได้รับดอกเบี้ยส่วนผู้ที่ฝากไม่ครบ3เดือนอันนี้ธนาคารก็จะหักต้องหักค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าธรรมเนียมนะครับที่ถอนก่อน3เดือนก็หน่วยละ2บาทนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผู้ฟังไม่ต้องตกใจนะครับสมมติว่าท่านผู้ฟังมาฝากเอาไว้แล้วเนี่ยเกิดมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินนะครับโดยที่ไม่คาดคิดนะครับว่าเอาในเมื่อเงินเอาไปฝากแล้วคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะทำได้นะครับโดยที่เอานำสลากเนี่ยไปเป็นประกันเงินกู้นะครับโดยสามารถที่จะกู้ก้าวออกมาถึง 90% นะครับถ้าสมมติว่าท่านฝากไว้ 100,000 ก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นเงินกู้ออกมาได้ถึง 90,000 บาทนะครับจะมาใช้ในยามฉุกเฉินได้นะครับแล้วก็สิทธิ์ในการลุ้นรางวัลก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในเรื่องของสิทธิ์ต่างๆนี่ยังอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าท่านเอาสลากนี้ไปกู้เป็นหลักประกันเงินกู้ออกมานะครับเสียสิทธิ์ทุกสิ่งของทุกอย่างของสลากออมทรัพย์ก็ยังอยู่เหมือนเดิมมีสิทธิ์ลุ้นถึง36ครั้งเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับว่าเกิดเงินเอาไปฝากแล้วเกิดจะมีความจำเป็นขึ้นมาจะต้องถึงฝากถึง3เดือนถึงจะมีอันนี้ไม่ต้องกลัวนะครับถ้าคุณผู้ฟังมีความจำเป็นจริงๆเนี่ยนะครับก็นำสลากตัวนั้นไปประกันเงินกู้ออกมาใช้ได้นะฮะนั่นก็เป็นเงินฝากอีกประเภทนึงที่กำลังเป็นที่สนใจของคุณผู้ฟังแล้วก็ลูกค้าโดยทั่วไปนะครับก็อย่าลืมนะครับวันจันทร์นี้ก็จะเริ่มรับฝากในเงินประเภทสลากออมทรัพย์ชุดเกษตรมั่งคั่งนะครับส่วนเงินฝากทวีโชคนะครับก็สามารถที่จะฝากได้ทุกๆวันทำการของธนาคารนะครับที่จะเพิ่มยอดในแต่ละเดือนหรือจะเพิ่มยอดในแต่ละงวดให้ครบ3เดือนอะไรตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะรับฝากได้ทุกวันนะครับในเรื่องของเงินฝากทวีโชคนะครับส่วนทวีเงินฝากสลากประเภทสลากนี่ต้องรอดูนะครับว่าถ้าครบวงเงินที่ธนาคารตั้งกำหนดเอาไว้ 60,000 ล้านเมื่อไหร่ก็หยุดทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อความกันความผิดพลาดนะครับคุณผู้ฟังครับก็เริ่มไปฝากเสียเนิ่นๆนะครับนั่นก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมจะมานำเรียนให้คุณผู้ฟังได้
ผู้รับทราบในวันนี้นะครับเป็นสิ่งที่ดีๆนำมาบอกกล่าวกันนะครับช่วงนี้ก็คงจะให้คุณผู้ฟังได้รับฟังเพลงกันอีกสักช่วงหนึ่งพร้อมกับสิ่งที่น่าสนใจเชิญครับมาดอมหอมหน่อยลองเอื้อมมือค่อยค่อยก็เอื้อมไม่ถึงอยากจะแปลงร่างเป็นแมลงผู้พึ่งแปลงได้จะบินไปคลึงเคล้าเจ้าบัวตูมบัวบานเป่าแผ่วพริ้วผ่านทิวแถวต้นตาลมนรักเพลงชาวบ้านลูกทุ่งแผ่วมาได้คันเบ็ดสักคันพร้อมยืมีน้องนางแก้มเรือนางเคียงตกปลาทุ่งรวงทองของเรานี้มีคุณค่ามนรักลูกทุ่งบ้านนาหวานแววแผ่วดังกังวานโอ้เจ้าช่อนกยูงแววเสียงเพลงมนรักลูกทุ่งสะหอมน้ำปรุงที่แก้มนงครร้อยลุ้น10ล้านกับสลากออมทรัพย์ธ.ก.ส.ชุดเกษตรมั่งคั่งได้ออมเงินได้ดอกเบี้ยได้ลุ้นรางวัลที่1จำนวน10ล้านบาทถึง36ครั้งเปิดรับฝากตั้งแต่วันที่18กันยายน2560ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาธ.ก.ส.ให้มากกว่าสินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท
อบข้าวเม็ดแล้วไปซื้อข้าวเอไร่มาที่ตาใส่ต้องเอไร่ด้วยอ่ะแม่ข้าวไร่กับอีเมื่อนกันแล้วปังนะข้าวเอไร่ของทกสตรวจทั้ง DNA ว่าเป็นข้าวห้อมะลิแท้ 100% แล้ววันพื้นแล้วอ่ะราคาอยู่ที่ถ้ำไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางไม่ออกหมอดไม่ร่มยาคนกินก็ปลอดภัยเออแล้ววันพื้นแล้วอ่ะแม่ได้ช่วยสนับสนุนทุนการศึกษาได้ช่วยสังคมแล้วพื้นแล้วล่ะใช่อีพื้นแล้วล่ะพออีโดนแล้วแหละพอใช่แม่พอแค่ยากรู้ว่าค่ายเทน้อยแม่นี่ดอนจริงค่ายที่ทกสและสกตหรือตัวแทนจำหน่ายแถบานไปๆๆแคบๆตาอย่าลี่ล่ะไปครับผู้ฟังครับก็มาสู่ช่วงที่3ของรายการนะครับช่วงนี้ก็มีข่าวหนึ่งที่ไม่บอกกล่าวกันไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นข่าวที่สำคัญมากๆสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในเรื่องของสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านมานะครับช่วงนี้ท่านสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบรายชื่อได้แล้วนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยท่านสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบรายชื่อทางเว็บไซต์ของกระทรวงการคลังนี่นะครับที่กำหนดเอาไว้ก็มีถึง3ช่องทางนะครับช่องทางแรกนี่ก็คือ www.epayment.go.th นะครับช่องที่2ก็คือ mof.go.th นะครับช่วงที่3ช่องที่3ก็คือ fpo.go.th นะครับหรือถ้าท่านไม่ถนัดในเรื่องของภาษาอังกฤษนะครับก็พิมพ์คำว่าค้นหาในเรื่องของสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็จะเว็บไซต์ก็จะขึ้นมาให้แล้วก็จะมีช่องที่ให้กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับท่านก็สามารถที่จะกรอกเลขบัตรประชาชนในช่องที่กำหนดให้นะครับถึง13หลักแล้วก็กดค้นหานะครับทางระบบก็จะแจ้งขึ้นมานะครับว่าท่านมีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์ถ้าท่านไม่มีสิทธิ์นะครับท่านก็ระบบก็จะบอกว่าให้ท่านไปติดต่อสถานที่ที่ท่านลงทะเบียนนะครับถึงท่านลงไว้ที่ไหนก็ต้องไปที่นั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางทกสเองกรุงไทยออมสินหรือธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่ท่านไปลงทะเบียนหรือแม้กระทั่งคลังจังหวัดนะครับในบ้านเรานี่ที่มีอยู่ 3-4 ที่นะครับถ้าท่านลงไว้ตรงไหนก็ต้องไปตรงนั้นนะครับโดยที่นำหลักฐานที่ทางหน่วยงานเหล่านั้นให้ถือติดไปด้วยนะครับพร้อมกับบัตรประชาชนนะครับเพื่อจะได้ตรวจสอบกันให้ถูกต้องนะครับว่าท่านกรอกเลขบัตรประชาชนไปถูกต้องหรือไม่ในระบบนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยผมก็ลองดูนะครับว่าเอาเลขบัตรประชาชนของผมเข้าไปทางระบบก็จะบอกว่าท่านไม่มีข้อมูลในระบบจะให้ไปติดต่อสถานที่ที่ลงทะเบียนเอาไว้นะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้ลงทะเบียนนะครับเพียงแต่อยากลองได้มาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าวิธีการจะทำอย่างไรนะฮะก็นะครับ3ช่องทางนะครับ3ช่องทางก็www.epayment.go.th นะครับเมื่อกี้เนี่ยผมลองไว้ใช้เว็บไซต์นี้นะฮะเข้าไปนะครับแล้วทางระบบก็จะบอกว่าชื่อผมนี่ไม่มีนะฮะถ้าท่านคุณผู้ฟังที่ลงทะเบียนเอาไว้ก็เมื่อกรอกเลขบัตรประชาชนแล้วก็กดคำว่าค้นหานะครับระบบก็จะแจ้งขึ้นมาว่าท่านมีสิทธิ์ถ้าท่านที่มีสิทธิ์นะครับก็จะบอกว่ามีสิทธิ์ในสิทธิประเภทใดเพราะว่าสิทธิในแต่ละประเภทนี่ไม่เหมือนกันนะครับสำหรับผู้ที่มันขึ้นอยู่กับผู้ที่มีรายได้นะครับผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 นะครับก็จะได้รับสิทธิ์ถึงวงเงินถึง300บาทต่อเดือนนะครับผู้ที่มีรายได้ 30,000 แต่ไม่เกิน 100,000 บาทก็จะได้รับวงเงิน200บาทต่อเดือนซึ่งอันนี้ไม่ได้เป็นเงินสดนะครับคุณผู้ฟังจะต้องไปเมื่อตรวจเสร็จแล้วเนี่ยระบบก็จะบอกว่าให้ท่านไปรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในสถานที่ที่ท่านไปลงทะเบียนเอาไว้นะครับส่วนการรับบัตรก็เริ่มรับตั้งแต่วันที่21เป็นต้นไปนะครับวันที่21เป็นต้นไปจนถึงวันที่30นะครับเพราะว่าบัตรนี้จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาเป็นต้นไปนะฮะก็คุณผู้ฟังครับผู้ฟังที่มีสิทธิ์เนี่ยทางระบบก็จะเติมเงินให้บัตรในบัตรของท่านนะครับเดือนละ200หรือ300บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็มีสิทธิ์ในเรื่องของลดค่าก๊าซหุงต้มนะครับก็1สิทธิ์ต่อ3เดือน
45บาทนะครับนั่นก็จะเติมให้เช่นเดียวกันนะครับสิทธิ์ตัวนี้เนี่ยท่านสามารถที่จะนำไปใช้สถานที่ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับทางรัฐบาลนะครับว่าร้านไหนที่สามารถที่จะใช้บัตรตัวนี้ได้นะครับเพราะว่าบัตรตัวนี้ไม่ได้ใช้ได้ทุกร้านนะครับไม่ได้ทุกสถานที่หรือทุกร้านค้านะครับก็จะมีร้านที่กำหนดไว้นะครับว่าจะมีเครื่องหมายสัญลักษณ์ติดประกาศให้ทราบนะครับว่าร้านไหนที่สามารถที่จะใช้บัตรเหล่านี้นะฮะทีนี้บัตรตัวนี้นะครับก็อยากจะนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าวงเงินที่เติมให้ในบัตรนี้ไม่ได้เป็นวงเงินสะสมนะครับต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนะครับถ้าท่านใช้ไม่หมดวงเงินก็จะถูกตัดไปแล้วพอครบเดือนเขาก็จะเติมให้เหมือนเดิมนะครับถ้าบัตรสิทธิ์200นะครับสิ้นเดือนถ้าสมมติว่าเราใช้แค่50บาทนะครับเมื่อครบเดือน50บาทนั้นอีก50บาทก็จะถูกตัดไปแล้วก็จะเติมเงินให้ครบ200เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคุณต้องทำความเข้าใจนะครับว่าวงเงินไม่ได้เป็นวงเงินสะสมนะครับเป็นวงเงินในแต่ละเดือนนะครับทีนี้สิทธิ์อีกประเภทหนึ่งก็สิทธิ์ประเภทในเรื่องของลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางอันนี้แต่บ้านเราก็คงจะมีบ้างแต่ไม่มากนักนะครับก็ในแต่ละประเภทก็วงเงิน500บาทนะครับต่อเดือนนะครับไม่ว่าวงเงินนี้เป็นวงเงินค่าโดยสารประเภทรถเมล์หรือรถไฟฟ้านี่สำหรับคงที่ผู้ที่มีสิทธิ์อยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับหรือคุณผู้ฟังที่เดินทางไปแต่กรุงเทพมหานครก็สามารถที่ใช้วงเงินนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้ววงเงินอีกวงเงินหนึ่งครับก็500บาทอีกเช่นเดียวกันก็คือวงเงินค่าโดยสารรถบกส.นะครับรถของบริษัทขนส่งมวลชนบริษัทขนส่งนะครับก็รถเมย์บ้านเรานะครับรถเมย์ที่ขึ้นไปกรุงเทพเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะใช้ในการเดินทางนะครับไม่เกิน500บาทต่อเดือนเช่นเดียวกันให้อีกวงเงินนะครับก็อีก500บาทเช่นเดียวกันนะครับเป็นค่าโดยสารรถไฟค่าโดยสารรถไฟนี่ต่างเป็นวงเงินที่กำหนดขึ้นมา500บาทเช่นเดียวกันนะครับแต่รถไฟฟรียังมีเหมือนเดิมนะครับไม่ใช่ว่าได้มีวงเงินนี้แล้วท่านไม่สามารถที่จะโดยสารรถไฟฟรีไม่ใช่นะครับรถไฟฟรีนี่ก็ยังมีเหมือนเดิมนะฮะส่วนวงเงินค่าโดยสารของรถไฟก็อีกต่างหากนะครับที่รัฐบาลเพิ่มให้ในแต่ละเดือนนะครับก็รวมค่าโดยสารในแต่ละประเภทนี่ก็มีรถเมย์500บาทรถบขส500บาทรถไฟ500บาทนั่นคือค่าลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางส่วนค่าใช้จ่ายในรถการในค่าใช้จ่ายในครัวเรือนก็ขึ้นอยู่กับแต่ละสิทธิ์ของแต่ละท่านนะครับว่าท่านมีสิทธิ์อันไหนนะครับไม่ว่าวงเงิน200หรือ300นะครับส่วนแก๊สส่วนค่าก๊าซหุงต้มเนี่ยได้ทุกคนนะครับก็3เดือนต่อ45บาทนั่นก็คือวงเงินที่รัฐบาลมอบให้ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับก็สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบรายชื่อได้ทางเว็บไซต์หรือคุณผู้ฟังไม่ถนัดนะครับก็ไปสถานที่ที่ท่านลงทะเบียนเอาไว้นะครับโดยที่นำถือบัตรประชาชนพร้อมกับหางเอกสารนะครับเอกสารที่ทางหน่วยงานมอบให้นะครับก็พร้อมกับบัตรประชาชนท่านก็ไปติดต่อที่สถานที่ที่ท่านลงทะเบียนนะครับให้ตรวจสอบพร้อมกับจะได้ทราบนะครับว่าท่านมีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์แต่ถ้าไม่มีสิทธิ์นะครับรางระบบก็จะแจ้งนะครับว่าท่านไม่มีสิทธิ์แต่ต้องไปตรวจสอบอีกอันนึงไม่มีสิทธิ์เพราะอะไรนะครับทางสถานที่ที่ท่านลงทะเบียนเอาไว้เนี่ยก็สามารถที่จะชี้แจงให้ท่านได้นะครับว่าเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีสิทธิ์ทุกคนนะครับที่ส่งเข้าไปเนี่ยตามยอดทั่วประเทศนะครับที่ส่งยอดลงทะเบียนเอาไว้ประมาณ14ล้านกว่าคนเศษนะครับที่มีสิทธิ์ได้แค่ที่11ล้าน6แสน7หมื่นคนประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นถูกตัดไม่มีสิทธิ์อยู่หลายคนนะครับอาจจะคุณสมบัติที่ไม่ตรงไม่ถูกต้องตามที่ข้อกำหนดนะฮะนั่นก็คือในเรื่องของสิทธิ์ผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับสวัสดิการแห่งรัฐนะครับทีนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์มาจากธกส.สาขาเขาวิเศษครับนะครับสาขาเขาวิเศษซึ่งธกส.สาขาเขาวิเศษนี่ก็ดูแลพี่น้องลูกค้าอยู่3ตำบลนะครับก็มีตำบลท่าสะบ้าตำบลวังมะปรางนะครับตำบลเขาวิเศษนะครับก็ฝากมาบอก
ให้ประชาให้ช่วยประชาสัมพันธ์นะครับผมก็อยากจะประชาสัมพันธ์อย่างนี้นะครับว่าในวันที่ตั้งแต่วันที่21นะครับก็คือวันที่รับบัตรนะครับของผู้ที่ลงที่ทะเบียนไว้ที่กับธกส.สาขาเขาวิเศษนะครับวันที่21นี่ก็ขอให้พี่น้องที่ลงทะเบียนไว้กับธกส.ตำบลท่าสะบ้านะครับเข้าไปติดต่อที่ธกส.ไปรับบัตรตัวนี้ได้นะครับส่วนตำบลวังมะปรางนะครับก็ให้ไปวันที่22แล้วตำบลสุดท้ายคือตำบลเขาวิเศษก็เป็นตำบลใหญ่สักนิดหนึ่งนะครับก็มี2วันนะครับคือวันที่25กับวันที่26นะครับก็ขอให้นำหลักฐานนะครับก็มีบัตรประชาชนกับหางบัตรที่ลงทะเบียนนะครับหนึ่งนำหางบัตรที่ลงทะเบียนพร้อมบัตรประชาชนนะครับเข้าไปติดต่อที่ธกส.สาขาเขาวิเศษสำหรับลูกค้าผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับธกส.สาขาเขาวิเศษนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือตำบลท่าสะบ้าเนี่ยให้ไปติดต่อวันที่21นะครับเพื่อความสะดวกนะฮะส่วนตำบลวังมะปรางนะครับก็วันที่22กันยานะครับส่วนตำบลเขาวิเศษก็วันที่25กับวันที่26นะครับนั่นก็คือก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์มาจากธกส.สาขาเขาวิเศษนะครับเพื่อความสะดวกนะครับเพื่อความสะดวกและรวดเร็วนะฮะถ้าท่านไปไม่ตรงกับวันเนี่ยอาจจะล่าช้าสักนิดนึงแต่ถ้าท่านไปตรงกับวันที่ตำบลของท่านนะครับท่านก็จะได้รับความสะดวกเนื่องจากว่าทางพนักงานก็อาจจะเตรียมเอาไว้นะครับหมู่1หมู่2หมู่3ของตำบลท่าสะบ้าพวกเนี้ยก็จะได้ไปรับกันในวันที่21นะครับทุกๆหมู่เขาก็จะแยกเอาไว้นะครับว่าหมู่1หมู่2หมู่3หมู่4อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าบังเอิญว่าท่านอยู่ตำบลวังมะปรางนะครับท่านไปวันที่21ก็จะอาจจะไม่ได้รับความสะดวกเนื่องจากว่าเขาเตรียมเฉพาะของตำบลท่าสะบ้าเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ลูกค้าหรือผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับธกส.ตำบลเขาวิเศษนะครับก็ขอให้ไปตรงกับวันที่กำหนดนะครับก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือตำบลท่าสะบ้าวันที่21กันยานะครับตำบลวังมะปรางวันที่22กันยาตำบลเขาวิเศษวันที่25และวันที่26นะครับหลักฐานที่นำไปก็คือบัตรประชาชนกับหางบัตรที่ทางเจ้าหน้าที่มอบให้นะครับ2อย่างเพื่อไปยื่นเพื่อง่ายก่อต่อการรับนะครับง่ายกับการค้นหาท่านก็อย่าลืมนะครับเรื่องของบัตรประชาชนเพราะบัตรประชาชนนี่อย่างน้อยๆนะครับถ้าท่านยังไม่ได้ตรวจสอบรายชื่อทางเว็บไซต์เนี่ยนะครับทางพนักงานก็จะช่วยตรวจสอบให้ก่อนนะฮะนั่นก็คือเป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากธกส.สาขาเขาวิเศษนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ก็คงจะได้เวลานะครับก็คงจะมีข่าวมาบอกกล่าวกันวันนี้เท่านี้นะฮะแล้วก็วันต่อๆไปก็คิดว่าคงจะได้มานำเรียนเพิ่มเติมอีกนะครับก็จะมานำเรียนให้คุณผู้ฟังได้ทราบทุกๆวันนะครับจนกว่าในเรื่องข่าวเหล่านี้นะครับจะเสร็จสิ้นนะครับก็ถ้าคุณผู้ฟังท่านใดที่ได้ยินข่าวแล้วนะครับก็ฝากบอกบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับที่ลงทะเบียนเอาไว้นะฮะก็ฝากบอกต่อๆกันไปนะครับว่าตอนนี้สามารถที่จะตรวจสอบรายชื่อได้แล้วทางเว็บไซต์ e-payment หรือพิมพ์คำว่าตรวจสอบรายชื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าไปก็จะมีช่องให้ท่านกรอกเลขบัตรประชาชน13หลักเข้าไปแล้วก็กดค้นหานะครับทางระบบก็จะบอกว่าท่านมีสิทธิ์อย่างไรนะฮะตรงนั้นท่านก็ปฏิบัติตามในข้อกำหนดตรงนั้นนะครับวันนี้ก็คงจะขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับเพียงแต่เท่านี้นะเพราะว่าเวลาก็ใกล้หมดใกล้เข้ามาแล้วนะครับก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการสื่อสัมพันธ์ธกส.มาโดยตลอดนะครับแล้วก็หวังว่าคงจะได้ข่าวสาระดีๆที่นำมากล่าวให้คุณมาบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตที่จะลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับมองดาวใสผ่านใจเต็มฝันคนอยู่ทางบ้านจะรู้หรือเปล่าดาวบอกว่ายังห่วงในวันที่นกบินแรมทางโบกปีกขวางอยู่
างเมืองหลวงพบความรู้ต่ำกับดวงติดตามทางทวงหนทางสร้างฝันอยู่ห้องเช่ากินข้าวริมทางทำงานรับจ้างได้ตังค์นิดหน่อยคือความจริงที่ท้าให้ถอยแต่ใจดวงน้อยไว้วันความฝันและคำสัญญาก่อนหักใจลาบ้านเราวันนั้นความหมายไม่เคยแปรผันยังชื่อสักวันฟ้าคงเข้าข้างอยู่บ้านเรายามหนาวก็หนาวแค่เพียงกายข้างกองไฟสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17 น.กับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรี